เปิดโฉมหน้าลูกๆทั้ง6คนของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลร่วมฉลองวันเกิดบรรยากาศสุดอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาตั๊กบงกตร่วมเฟรมด้วยสำหรับครอบครัวของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลตั๊กบงกตที่ยังคงรักษาระดับความหวานเอาได้เป็นอย่างดีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนและก็มักจะมีโมเมนต์สุดอบอุ่นน่ารักรักออกมาให้เราเห็นอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ครอบครัวของเจ้าสัวบุญชัยยังขึ้นชื่อเรื่องการสอนลูกหลานให้ใช้ชีวิตติดดินแม้จะมีทรัพย์สินนับหมื่นล้านล่าสุดหนึ่งสุภรัตน์ลูกสาวคนโตของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลได้เผยภาพอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักรักของครอบครัวเมื่อพี่น้องเบญจรงคกุลทายาทของเจ้าสัวอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็น 1. เพชรคิดแก้วเบนและน้องข้าวหอมร่วมเฟรมฉลองวันเกิดให้กับคุณพ่อจากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีนักแสดงสาวคนสวยอย่างตั๊กบงกตภรรยาคนปัจจุบันของเจ้าสัวบุญชัยร่วมเฟรมด้วยกันเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นภาพที่อบอุ่นและน่ารักมากจริงๆ